และนับถืออย่างยิ่งแด่พระมหาเถระและพระเถรานุเถระทุกองค์และขอเจริญสุขเจริญพรลูกเนนอีกทั้งญาติโยมสาธุชนผู้ให้ความอุปถัมภ์บำรุงการศึกษาการอบรมธรรมะทั้งพระปริยัติและพระปฏิบัติสัจธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการอบรมพระภิกษุสามเณรนักเรียนบาลีก่อนสอบสนามหลวงซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์องค์พระผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชของเราจะได้มาประกอบพิธีเปิดการอบรมในวันพรุ่งนี้แล้วก็ท่านทั้งหลายก็จะได้ทำหน้าที่คือครูบาอาจารย์ก็ทำหน้าที่สอนท่านนักเรียนพระภิกษุสามเณรผู้มาเข้ารับการอบรมก็จะได้เข้าศึกษาเล่าเรียนหรือรับการอบรมตลอดไปจนจบระยะเวลา10กว่าวันการจัดการอบรมพระภิกษุสามเณรผู้เป็นนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีซึ่งจัดการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงโดยคณะสงฆ์ภาค15โดยมีเจ้าคณะภาค15เป็นประธานและท่านทั้งหลายก็จะได้รับการอบรมนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้เข้ามาสู่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่สองวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามแห่งนี้เจ้าอาวาสและผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีนี้ยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้ามาสู่สำนักเรียนและสำนักอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงของภาค15ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะสงฆ์ภาค15ที่เจ้าคณะปกครองทุกระดับตั้งแต่เจ้าคณะภาคคือภาค15มาจนถึงเจ้าคณะจังหวัดอำเภอตำบลและเจ้าอาวาสก็ได้ช่วยกันอุปถัมภ์บำรุงก็เรียกว่าเป็นงบประมาณการใช้จ่ายที่มากซึ่งเจ้าคณะปกครองทุกระดับและญาติโยมสาธุชนและก็หลวงพ่อในนามของคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามมีความยินดีต้อนรับและมีความยินดีในการให้ความอุปถัมภ์บำรุงด้วยเห็นคุณของการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมะและแผนกบาลีและการอบรม
พระกรรมฐานซึ่งทางการคณะสงฆ์ได้ส่งเสริมทั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดและสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดซึ่งล้วนจัดตั้งขึ้นโดยมติมหาเถรสมาคมท่านทั้งหลายเมื่อเข้ามาสู่การศึกษาอบรมที่ทางการคณะสงฆ์ภาค15ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามแห่งนี้มา10กว่าปีแล้วทุกท่านต่างมีน้ำใจมีจิตใจที่กว้างขวางหนักแน่นมั่นคงที่จะทุ่มเททรัพยากรทั้งบุคลากรผู้ทำหน้าที่เป็นครูอาจารย์ผู้สอนและทั้งทรัพยากรมีปัจจัย4และสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเป็นต้นเพื่อถวายแก่พระภิกษุสามเณรผู้มาเข้ารับการอบรมนั้นทุกท่านล้วนแต่มีน้ำใจจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงที่จะช่วยกันอุปถัมภ์บำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีนี้อย่างยิ่งเพราะพระพุทธศาสนาของเรามีคำสอนที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งแก่ชีวิตของผู้มีปัญญาพอจะมีปัญญาเห็นแจ้งชัดเจนในคุณประโยชน์หรือในคุณค่าแก่ชีวิตเพื่อดำเนินชีวิตไปในแนวทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปให้ถึงความเจริญและสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์ได้จริงกล่าวได้เต็มปากว่าไม่มีลัทธิศาสนาใดที่จะมีคำสอนให้ผู้ศึกษาสัมมาปฏิบัติด้วยดีให้สามารถดำเนินชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างถาวรเหมือนอย่างคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาของเราเพราะฉะนั้นการศึกษาที่จะนำไปสู่การสัมมาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ถึงความเจริญสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์นั้นการศึกษาหลักธรรมเรียกว่าพระปริยัติธรรมจึงมีความสำคัญเสมือนหนึ่งรากแก้วที่ยังให้ต้นไม้เจริญเติบโตขึ้นไปเป็นกิ่งใบดอกผลและเมื่อได้นำความรู้ในการศึกษาหลักธรรมคือพระปริยัติธรรมไปปฏิบัติแล้วถ้าศึกษาหลักธรรมได้ถูกต้องดีแล้วนำไปปฏิบัติตามหลักการศึกษาสัมมาปฏิบัติธรรมด้วยดีก็จะนำผู้ศึกษาสัมมาปฏิบัติด้วยดีนั้นไปให้ถึงความเจริญสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์ได้และยังสามารถเผื่อแผ่ให้ท่านทั้งหลายที่ศึกษาสัมมาปฏิบัติดีแล้ว
ผยแผ่พระสัทธรรมนี้ไปยังสาธุชนผู้สนใจในการศึกษาสัมมาปฏิบัติไปถึงความเจริญสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์ได้ความสำคัญข้อนี้ไม่ใช่แต่เพียงช่วยผู้อื่นแต่ก่อนจะช่วยผู้อื่นช่วยตนเองก่อนให้ได้รู้หลักธรรมที่ถูกต้องและนำไปทำความเข้าใจให้เจริญสุตตมยปัญญาปัญญาที่ได้ศึกษาจากหลักธรรมจากคัมภีร์จากครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนนำไปคิดไตรตรองเป็นจินตามยปัญญาให้สามารถเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นตามสมควรแก่ปัญญาบารมีของแต่ละท่านที่สั่งสมอบรมมาซึ่งแต่ละท่านก็ไม่เท่ากันและเมื่อนำไปศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมให้เห็นแจ้งและแทงตลอดคือปฏิเวทนี่เป็นภาษาพระคือมีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในพระอริยสัจธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็นำมาสอนเราให้เข้าใจให้ศึกษาและปฏิบัติตามและเจริญปัญญาจากการที่ได้ศึกษาหลักธรรมแล้วนำไปปฏิบัติให้เจริญภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดและเจริญขึ้นจากการศึกษาสัมมาปฏิบัติเป็นการพิสูจน์ความจริงตามพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยการศึกษาและปฏิบัติให้ได้ประสบการณ์ได้รู้แจ้งเห็นแจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงด้วยการที่ได้ทั้งเห็นและทั้งรู้ไม่ใช่เดาและไม่ใช่นึกเอาเองนั่นเป็นภาวนามยปัญญาเป็นภาวนาสูงสุดที่จะนำผู้ทรงปัญญาทั้งสุตมยปัญญาจินตามยปัญญาและสูงขึ้นไปเป็นภาวนามยปัญญาให้ดำเนินชีวิตไปในแนวทางที่ถึงความเจริญและสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์ได้จริงเพราะฉะนั้นการศึกษาหลักธรรมในเบื้องต้นจึงสำคัญที่สุดที่เปรียบเสมือนรากแก้วของต้นไม้ที่จะยังให้ต้นไม้เจริญซึ่งเปรียบเสมือนธรรมะปฏิบัติให้เกิดและเจริญขึ้นพลอยให้กิ่งใบและดอกผลเจริญขึ้นที่ท่านเรียกว่าปฏิเวทหรือภาษาบาลีที่พูดแบบไทยๆว่าปฏิเวทะและที่เขาแปลกันว่ารู้แจ้งแทงตลอดบางท่านก็ว่ารู้แจ้งเห็นจริงคำนี้น่าจะถูกต้องจะว่าแทงตลอดก็ได้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า transparency คือเห็นทะลุปรุโปร่งทั่วถึงนี่เพราะฉะนั้นการสืบบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญและมั่นคงก็อยู่ที่บุคลากรทั้งหลายได้เรียนรู้หลักธรรมนำไปสู่การปฏิบัติให้เจริญปัญญาทั้งจินตะทั้งสุตมยปัญญาจินตามยปัญญาให้ถึงภาวนามยปัญญา
คือเจริญปัญญาจากการที่ได้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงให้ได้ประสบการณ์อย่างนั้นทีเดียวการศึกษาหลักธรรมนำไปสู่การปฏิบัติและให้ถึงปฏิเวธคือให้เห็นแจ้งแทงตลอดหรือเห็นพระสัทธรรมอย่างแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงได้นั้นก็อยู่ที่การศึกษาหลักธรรมเป็นเบื้องต้นดังท่านทั้งหลายที่กำลังกระทำอยู่เพราะฉะนั้นการศึกษาหลักธรรมซึ่งเป็นเบื้องต้นขึ้นไปเนี่ยเป็นการช่วยสืบบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญและมั่นคงอยู่ได้เพราะฉะนั้นท่านที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาและได้มาบวชและมาเรียนรู้หลักธรรมจึงต้องเห็นความสำคัญของการศึกษาหลักธรรมคือพระปริยัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาบาลีจึงอยู่ในการศึกษาหลักธรรมนั้นทางการคณะสงฆ์มีหลักสูตรสำหรับแผนกธรรมะเป็นภาษาไทยซึ่งท่านทั้งหลายพึงทราบว่าภาษาไทยนั้นก็แปลมาจากภาษามคธหรือภาษาบาลีนั่นแหละผู้แปลก็พยายามเรียนรู้หลักของการแปลหลักไวยากรณ์ให้ทั่วถึงแล้วก็เอามาแปลเป็นภาษาไทยสำนวนก็เป็นสำนวนของผู้แปลนั่นแหละนับตั้งแต่การแปลพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาตลอดถึงคัมภีร์ต่างๆทุกระดับลงมาก็ล้วนแต่แปลโดยผู้แปลที่เรียนรู้หลักพระปริยัติธรรมซึ่งท่านก็พยายามเข้าใจความหมายรากศัพท์เพื่อแปลให้ดีที่สุดแม้นั้นย่อมพยายามให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามภาษาบาลีหรือภาษามคธที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเวไนยสัตว์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสาวกในยุคในการที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระชนชีพอยู่ก็สอนเป็นภาษามคธเพราะฉะนั้นข้อที่สำคัญพึงทราบว่าภาษามคธหรือภาษาบาลีนั่นเป็นภาษาที่ทรงไว้ซึ่งพระพุทธวจนะที่เราเรียนแผนกธรรมะนั่นเขาแปลมาแล้วก็ย่อมาด้วยผู้แปลผู้ย่อก็บูรพาจารย์นั่นแหละท่านก็พยายามทำดีที่สุดแต่ก็อาจจะไม่ละเอียดละออครอบคลุมลึกซึ้งเท่าพระพุทธดำรัสจริงๆเพราะฉะนั้นท่านผู้หวังความเจริญในพระพุทธศาสนาเมื่อเกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาจึงควรต้องขวนขวายในการศึกษาหลักธรรมคือพระปริยัติธรรมไม่ใช่เฉพาะที่เขาแปลมาเขาย่อมาเท่านั้นแต่ต้องศึกษาไปถึงรากศัพท์หรือภาษาบาลีหรือภาษามคธซึ่งเป็นภาษาที่ทรงไว้ซึ่งพระพุทธวจนะนั่นแหละให้เข้าใจแจ่มแจ้งด้วยตนเองได้มากเท่าไรเป็นผลดีแก่ผู้ศึกษาสัมมาปฏิบัติได้มากเท่านั้นเกิดมาพบพระพุทธศาสนามีโอกาสแล้วมาบวชมาเรียนแล้วพ่อแม่นำมาส่ง
ให้ได้บวชเรียนแล้วครูบาอาจารย์ก็พร้อมแล้วผู้สนับสนุนก็พร้อมแล้วเหลืออยู่แต่ตัวท่านทั้งหลายท่านพร้อมหรือยังไม่พร้อมต้องทำตัวให้พร้อมด้วยการศึกษาให้เข้าใจเอาละที่ผ่านมาแล้วก็คงไม่ต้องกล่าวเพราะท่านเองก็จะพิจารณาได้เลยว่าท่านพร้อมเพียงไรเพราะทางการคณะสงฆ์ก็มีหลักสูตรในการเรียนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่แต่เพียงแผนกธรรมะแต่แผนกบาลีที่เป็นภาษาที่ทรงไว้ซึ่งพระพุทธวจนะนั้นท่านมีหลักสูตรการเรียนการสอนและก็มีการวัดประเมินผลของความรู้ของพระภิกษุสามเณรผู้เรียนคือการทดสอบทั้งในสำนักเรียนของตนเองและสอบสนามหลวงคือสอบจากข้อสอบส่วนกลางแล้วก็ตรวจโดยคณะครูอาจารย์ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเป็นลำดับไปดังนี้ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของความรู้ในหลักธรรมคือพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณรผู้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าธุระของพระภิกษุในพระพุทธศาสนานี้คือคันธธุระและวิปัสสนาธุระทั้งสองประการนี้ไม่ได้มุ่งหมายว่าจะให้เรียนแต่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ทรงมุ่งหมายที่จะให้ผู้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาได้เรียนรู้ทั้งพระปริยัติและพระปฏิบัติสัจธรรมให้เจริญปัญญาทั้งสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญาแต่พระปริยัติสัจธรรมน่ะเป็นหลักดังที่ได้กล่าวแล้วเหมือนรากแก้วเพราะฉะนั้นพระภิกษุสามเณรซึ่งบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจึงควรต้องใส่ใจในการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมะและแผนกบาลีผู้หวังความเจริญในพระพุทธศาสนาความเจริญนั้นมีสองอย่างอย่างหนึ่งเจริญด้วยคุณธรรมด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบทั้งสุตมยปัญญาจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญาหลักธรรมเรียนก็เจริญจินตามยปัญญาควบกับขออภัยสุตมยปัญญาควบกับจินตามยปัญญาเรียนหลักธรรมด้วยการเรียนนี่แหละอย่างที่ท่านเรียนนี่แหละคู่กับการคิดเมื่อมีความรู้เท่าไหร่ก็ตั้งใจภาคเพียรปฏิบัติธรรมซึ่งหลักธรรมที่จะนำไปสู่การปฏิบัตินั้นส่วนที่เป็นภาคปฏิบัตินั้นก็คือสมถะวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ตราบเท่าถึงพระนิพพานนั่นแหละเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติบัดนี้ท่านมีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแล้วและมาถึงโอกาสของการ
เข้ารับการอบรมหลักพระปริยัติธรรมนี้แล้วคืออบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงท่านคิดเป็นอื่นไม่ได้เลยคิดเป็นอื่นก็ท่านก็ไม่เจริญคิดได้อย่างเดียวต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนภาคเพียรหาความรู้ด้วยความเอาใจใส่จดจ่ออยู่ในบทเรียนและพิจารณาเหตุสังเกตผลของการศึกษาเล่าเรียนให้ได้ผลดีกิจของท่านมีอย่างเดียวเท่านี้ไม่ต้องทำอย่างอื่นไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องไปคิดเรื่องเอ๊ะเราจะมีบ้านอยู่ไหมมีที่พักไหมมีอาหารไหมเหมือนชาวบ้านเขาต้องทำมาหากินแล้วก็ยังเผื่อมีเงินเหลือก็เอามาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานี่สำหรับพุทธศาสนิกชนเขาลำบากแล้วเขาก็มาบำรุงเราตรงนี้ท่านคิดให้ดีนะนับตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายนำมาบวชญาติโยมสาธุชนก็ทำนุบำรุงเจ้าคณะปกครองทุกระดับก็อุปถัมภ์บำรุงท่านมีโอกาสสุดๆเลยที่จะทำอนาคตของตนตั้งแต่ปัจจุบันถึงอนาคตเนี่ยให้ถึงความเจริญรุ่งเรืองสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์ได้ถ้าท่านละโอกาสนี้ก็หมดโอกาสตายไปก็บุญบารมีท่านทำไว้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแหละบาปอกุศลทำไว้เท่าไหร่ก็ได้รับไปตามนั้นแหละท่านอย่านึกว่าบวชแล้วพ้นอบายภูมินะไม่แน่ขอยกตัวอย่างนิดเดียวพระภิกษุในสมัยพุทธกาลเคยยินดีเพียงกับจีวรผืนหนึ่งที่พี่สาวทอให้ได้รับการเลี้ยงภัตตาหารจนอิ่มฉันเต็มคราบเลยแล้วตกเย็นอาพาธก็อาจจะด้วยโรคอาหารเป็นพิษหรืออะไรก็ไม่ทราบล่ะถึงแก่มรณภาพด้วยจิตติดอยู่ในจีวรเพียงเท่านั้นตายแล้วไปเกิดเป็นเลนท่านที่เรียนบาลีประโยคต่างๆสูงขึ้นไปก็รู้แล้วเกิดเป็นเลนรู้สึกแค้นเคืองพระที่ฉีกจีวรนั้นจะแบ่งกันดีว่าไม่ได้ด่าถ้าด่าพระเข้าไปอีกทีนี้แหละไปอบายภูมิที่ลึกกว่านั้นแต่เผอิญเพียงร้องเล่นวิ่งร้องไปทั่วๆว่าพระปล้นจีวรกูพระปล้นจีวรกูเท่านี้แหละเสียงนั้นได้ยินไปถึงโสตธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตรัสให้กับพระอานนท์เถระเจ้าได้รีบมาห้ามซะอย่าเพิ่งฉีกจีวรแบ่งกันเจ้าของพระภิกษุนั้นมรณภาพแล้วไปเกิดเป็นเลนถ้าไปฉีกจีวรแบ่งกันเลนมันโกรธมันด่าเอาก็เลยจะไปใหญ่ไปโตเลยเหมือนกับก้อนศิลาตกลงไปในบ่อที่ไม่มีก้นนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านจะเห็นด้วยชีวิตของคนเราอย่านึกว่าเพียงบวชเพียงรู้เฉยๆแล้วจะพ้นจากกองทุกข์ง่ายๆหาไม่ได้เลย
เพราะฉะนั้นท่านจะต้องเรียนรู้หลักธรรมนี่อย่างดีเมื่อเรียนรู้อย่างดีแล้วเห็นคุณค่าคือต้องศึกษาหลักธรรมด้วยปฏิบัติพระสัทธรรมด้วยโอ้เห็นคุณค่าของคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นคุณค่าสำหรับผู้มีปัญญามีสติปัญญาอันเห็นชอบท่านฟังให้ดีนะตรงนี้นะเมื่อเห็นคุณค่าเราก็คิดว่าเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะเจริญไปข้างหน้าหรือจะเอาชนิดไม่เจริญจะไปสุคติภพแล้วก็เพิ่มพูนบุญบารมีเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์หรือว่าฉันไม่แคร์ไปอบายภูมิก็ได้ท่านจะเอายังไงถ้าคนมีปัญญาก็จะตอบว่าไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้มันเกิดมายากนักยิ่งถ้าได้ปฏิบัติแล้วท่านจะรู้ว่ามันเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ยากนักต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารจักรไปพบน้อยพบใหญ่ไปอบายภูมิมากต่อมากนักกลัวไปอบายภูมิต้องขวนขวายศึกษาหาความรู้ในหลักธรรมว่าถ้าเราศึกษาหลักธรรมรู้หลักธรรมชัดเจนแน่นอนเป็นประโยชน์แก่ตัวเองนำไปศึกษาสัมมาปฏิบัติเองด้วยแล้วก็แนะนำสั่งสอนคนอื่นด้วยเป็นบุญต่อบุญเพิ่มพูนเป็นบารมีตั้งแต่ทานบารมีเป็นศีลบารมีเนกขัมมะบารมีนี่ท่านกำลังบำเพ็ญอยู่และปัญญาบารมีนำไปสู่วิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีล้วนแต่เป็นคุณความดีอย่างยิ่งยวดที่จะเป็นพลังแก่กล้านำไปสู่การศึกษาสัมมาปฏิบัติรวมเรียกว่าบำเพ็ญสมณธรรมให้ถึงความพ้นทุกข์ได้นี่เรื่องมีอย่างนี้ถ้าใครเห็นความสำคัญของการศึกษาหลักธรรมคือพระปริยัติธรรมนำไปสู่การปฏิบัติพระสัทธรรมได้อย่างนี้สติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบก็จะบอกว่าเกิดมาเป็นพระได้พบพระพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ได้บวชได้เรียนอย่างนี้แล้วโอ้โหเป็นลาภใหญ่รีบขวนขวายเชียวด้วยความรักในการศึกษาหาความรู้ในหลักธรรมนี้เพราะเห็นคุณค่าว่าถ้าเราไม่เรียนรู้เนี่ยมันไปอบายภูมิง่ายเหลือเกินไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงญาติกายาติเกเราก็ไปเยอะแล้วยิ่งได้ไปรู้ไปเห็นโอ้นี่ไปเยอะแล้วนี่เรายังจะไปอีกหรือต้องเรียนรู้นำมาสู่ปัญญาอันเห็นชอบยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นข้อแรกเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้บวชเรียนต้องมีฉันทะในการศึกษาหาความรู้หลักธรรมคือพระปริยัติธรรมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะนำไปสู่วิริยะความภาคเพียรตั้งใจศึกษาหาความรู้ตรงนี้ทุกท่านมาถึงบัดนี้เรื่องการเรียนที่ผ่านมาเนี่ยบางท่านขี้เกียจบางท่านขยันบางท่านก็แล้วแต่อารมณ์เพราะฉะนั้นพิจารณาตนเองว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทำดีหรือยังความดีหรือความไม่ดีมันก็ให้ผลแก่ตัวเราเองที่จะให้ถึงความเจริญและสันติสุขถึงความสำเร็จในชีวิตตามเราปรารถนาสำหรับเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนานี้คือภิกษุสามเณรต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนที่ผ่านมาเอามันแล้วไปมาบัดนี้มาถึงนี้ตั้งใจแน่วแน่บางท่านเตรียมตัวมาพร้อมบางท่านก็ไม่ค่อยพร้อมก่อนอื่นต้องปลูก
ฝังความรักในการศึกษาพระปริยัติติธรรมหรือหลักธรรมภาษาบาลีนี่แหละเมื่อรักแล้วแม้เราเตรียมไม่พร้อมมาก็เจ้าคณะปกครองเจ้าอาวาสท่านผลักดันให้มาก็มีที่ตั้งใจมาด้วยความตั้งใจแน่วแน่หวังในความสำเร็จก็มีไม่ว่าจะใครมีแค่ไหนวันนี้หลวงตาบอกเธอหรือหลวงพ่อบอกเธอว่าความรู้ในหลักธรรมคือพระปริยัติธรรมสำคัญที่สุดในชีวิตของนักบวชในพระพุทธศาสนาถ้าใครละเลยกรรมของใครก็กรรมของใครเลยหลวงพ่อหลวงตาก็พูดได้เท่านี้ใครเอาหลักธรรมนี้ไปคือฉันทะต้องรักการเรียนตั้งแต่นี้ต่อไปเราตั้งใจเชียวตำรับตำราเดี๋ยวก็เขาก็มีแจกให้ตั้งใจอ่านนี่ภาคเพียรหาความรู้ทั้งรักเรียนและก็ภาคเพียรหาความรู้ภาคเพียรน่ะเริ่มตั้งแต่อ่านหนังสือท่านจำไว้นะไวยากรณ์ต้องท่องหลักสัมพันธ์ก็ต้องท่องสำหรับผู้เริ่มก้าวเข้าสู่การแปลทั้งสองอย่างนี่เป็นหลักสำคัญแล้วก็บทเรียนทั้งหลายท่านก็ต้องดูทำความเข้าใจด้วยแล้วก็ท่องจำด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประโยคสำคัญสำคัญเรียกว่าประโยคแบบสูงขึ้นไปกับประโยคโบราณนี่ภาคเพียรหาความรู้ตั้งใจศึกษาเราเรียนท่องตั้งแต่นี้ไปเนี่ยบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อมีหมดตั้งใจดูหนังสือเวลาท่องกับท่องตรงไหนสว่างสว่างก็ไปท่องกลางวันกลางคืนไม่มีปัญหาการท่องใจจำอย่างท่านทั้งหลายเนี่ยออกเสียงออกเสียงและการเรียนจะให้เข้าใจเนี่ยตาดูหูฟังมือจดใจจำจำได้ไหมตาดูนี่ตั้งใจหูจำหูฟังมือจดใจจำมือจดนี่หลวงตาเนี่ยเห็นมาเยอะแล้วพระเนนเวลาเรียนบางคนก็ถือแต่หนังสือไปด็อกแดกด็อกแดกฟังเฉยๆคุณเป็นเทวดาเลยมันถึงจะจำได้ง่ายขนาดนั้นฮะมันต้องจดอะไรสำคัญสำคัญที่ครูเขาบอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาทดสอบท่านนะทุกวันทดสอบแล้วเขาก็มาเฉลยหรือไม่ก็ส่งคำเฉลยมาให้โดยอาการอย่างนั้นแต่เขามาเฉลยเราก็ตั้งใจจดอะไรมันสำคัญสำคัญเป็นหลักสำคัญตั้งใจจดท่านรู้ไหมหลวงพ่อหลวงตานี่เรียนเมื่ออายุเท่าไหร่ก็บวชย่าง58ปีแรกเรียนนักธรรมตรีและหลักสูตรนวกภูมิปีที่สองเรียนนักธรรมโทหลักไวยากรณ์นี่58 59แล้วนะปีที่สามเรียนประโยค1 2สอบตกเพราะไม่รู้เคล็ดลับในการตอบไม่เล่ารายละเอียดให้ฟังตกแล้วประโยค1 2นี่58 59 60
61จึงเรียนประโยค1 2ใหม่ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้สอบตกอีกเลยจนกระทั่งมาเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็มาเรียนประโยคปท7ไม่มีเวลาดูหนังสือมีเพียงเดือนเศษๆเลยจำศัพท์ไม่ได้ทั้งๆที่ออกท้องนิทานออกข้อสอบเป็นท้องนิทานจำศัพท์ไม่ได้หลายศัพท์เลยตกด้วยประการฉะนี้แล้วก็มีภารกิจมากเป็นเจ้าอาวาสก็เลยพอแล้วก็พอดีด้วยทางการคณะสงฆ์ท่านเมตตาให้เป็นพระราชาคณะก็เลยไม่ต้องไปเรียนต่อเลยได้แค่ปท6นี่หลวงตาเรียนเมื่ออายุ59ปี59ก็ไล่มาเรื่อยนี่เพราะอะไรใจรักทำไมถึงใจรักเห็นคุณค่าเห็นคุณค่าตามที่บอกมาทั้งหมดนี่แหละแต่ไม่ได้เคยนึกว่าเรียนเพื่อจะให้ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ให้ได้ตำแหน่งไม่รู้เรื่องนี้เลยและก็ไม่สนใจด้วยใจรักเพราะเหตุผลดังกล่าวเห็นคุณค่าเมื่อใจรักมันก็นำไปสู่วิริยะความภาคเพียรหาความรู้แต่งานของผู้ปกครองผู้บริหารกิจการคณะสงฆ์หรือแม้ตั้งแต่เบื้องต้นเพิ่งบวชใหม่ๆมาก็แล้วแต่ก็ยังทำงานเกี่ยวกับมูลนิธิเกี่ยวกับการก่อสร้างก่อตั้งวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามนี่เป็นกิจใหญ่พร้อมทั้งให้การเผยแผ่ธรรมะในส่วนของการสอนสมถะวิปัสสนากรรมฐานที่ได้ศึกษาเราเรียนมาจากสำนักวัดปากน้ำภาษีเจริญทั้งที่มีภารกิจอย่างนี้อายุปูนี้ก็เรียนได้ผลอย่างนี้ที่พูดนี่ไม่ได้อวดว่าตนเองเก่งแต่บอกท่านทั้งหลายว่าเห็นคุณค่าของการศึกษาพระปริยัติธรรมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติพระสัทธรรมให้ดีแล้วจะได้นำไปเผยแผ่พระสัทธรรมนั้นให้เป็นประโยชน์แก่พุทธบริษัทหรือสาธุชนทั้งหลายเป็นการเพิ่มพูนบุญบารมีของตนก่อนตายนี่ลาออกก่อนเกษียณ3ปีก็ใช้ชีวิตในเบื้องสุดท้ายนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ท่านจะเห็นว่าตรงนี้ใจรักฉันทะจึงนำมาสู่วิริยะความเพียรและด้วยใจจดจ่อสนใจและก็จดจ่อเอาใจใส่จิตตะนั่นเองสนใจในการศึกษาใจจดจ่อไม่ทอดทิ้งธุระทั้งที่มีกิจมากบางทีก็ไม่ได้เรียนเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับเขาก็พยายามถูลู่ถูกลางตัวเองเนี่ยครูอาจารย์ท่านก็ช่วยแต่ว่าเวลาสอบแล้วก็ตัวแดงพรึดเลยเพราะโดนตัดซะเยอะเลยแต่ก็เอาไอ้ที่ตัดนะท่านฟังให้ดีนะไอ้ที่เขาตัดเนี่ยนะเขาโอ้โหเยอะแยะเลยก็มาดูว่าเราผิดอะไรโน้ตย่ออันนี้แหละท่านทั้งหลายเอาอันนี้มาเป็นโน้ตย่อว่าตรงไหนสำคัญตรงไหนเราผิดเพราะอะไรเอามาเตือนใจเราหลวงพ่อหรือหลวงตาเนี่ยก็มีสมุดจดเป็นเล่มนี้สำหรับเรื่องนี้เล่มนี้สำหรับเรื่องนี้จดย่อเอาไว้อะไรเป็นสำคัญก็จดไว้ครูเขาสอนอะไรก็จดไว้ที่แปลไปแล้วก็จดไว้บ้างอันไหนสำคัญก็จดไว้บ้างที่เรารู้สึกมันยากก็ถูลู่ถูกังอุตสาห์ทำอย่างนี้
ด้วยใจจดจ่อด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นอยากสอบได้แล้วก็สนใจเอาใจใส่ก็มารวมเป็นว่าใจจดจ่ออยู่ในบทเรียนคือจิตตะและวิมังสาล่ะพิจารณาเหตุสังเกตผลหลวงตานี่สอบได้มาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือความเข้าใจความเข้าใจทั้งในไวยากรณ์หลักสัมพันธ์การเดินประโยคการแปลมีความเข้าใจมันก็พลอยช่วยให้จำได้ง่ายแต่อย่างว่ามันแก่แล้ว3วันจากนารีเป็นอื่นขออภัย3วันจากบาลีเป็นอื่นเลยต้องดูบ่อยๆต้องท่องบ่อยๆดังนี้เป็นต้นหลวงตาก็เลยทำครบดิฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาครบถ้วนอยู่ในจิตสันดานของเราก็เลยสอบได้ถูลู่ถูกังขึ้นมาทั้งที่โอกาสของเราของหลวงตานี่มีน้อยเต็มทีเพราะว่ามีกิจที่จะต้องทำเกี่ยวกับการปกครองการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตั้งแต่มารับหน้าที่เจ้าอาวาสและก่อนหน้านั้นก็ต้องมาสร้างมาบริหารมูลนิธิมาก่อสร้างวัดนี่เธอดูหนึ่งมีอายุความจำก็น้อยแล้วสองมีกิจธุระมากแต่อุตส่าห์ถูลู่ถูกังมาได้ถึงประโยคปท.6มาตกเอาประโยคปท.7พอดีระฆังช่วยคือผู้ใหญ่ได้เมตตาประธานสมณศักดิ์ชั้นสามัญพระภาวนาวิสุทธิคุณให้ก็เลยถือโอกาสว่าทำหน้าที่ปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆ์แต่อย่างเดียวการเข้ามาเรียนเต็มตามหลักสูตรทำไม่ได้แล้วที่บอกนี่ไม่ใช่อวดเพื่อต้องการให้ท่านเห็นว่านี่ลำบากแค่นี้แก่แค่นี้ยังทำเมื่อเราทำแล้วนี่ผู้ใหญ่เขาก็มองเห็นว่าโอ้โหนี่มันอุตส่าห์อย่างนี้นะแก่ป่านนี้แล้วเมื่อเขาเห็นความดีพอสมควรเขาก็ถวายหรือมอบให้ซึ่งสมณศักดิ์ตามสมควรแก่เหตุและผลและการเวลาไม่ได้ไปวิ่งเต้นตรงไหนแม้แต่ก้าวเดียวไม่มีทำงานอย่างเดียวแล้วก็สร้างวัดด้วยก็อย่างที่เห็นเนี่ยทำทั้งหมดนี่เป็นยังไงตายไปก็นอนตาหลับได้ทำความดีสุดๆแล้วท่านทั้งหลายนึกไหมว่าแม้แต่หลวงตาทำอย่างนี้มีอะไรพลาดพลั้งก็อาจจะนำไปสู่อบายภูมิได้ประมาทไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องทำความดีทุกอย่างเท่าที่สามารถทำได้ผิดพลาดแก้ตัวใหม่ตั้งใจใหม่ดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นที่หลวงตาหรือหลวงพ่อนำมาพูดตรงนี้เอาตัวเองมาเป็นประกันเพื่อให้เธอทั้งหลายเห็นว่าเด็กหนุ่มหน้าใสทั้งหลายเนี่ยรุ่นลูกกับรุ่นหลานเนนก็รุ่นเหลนน่ะไปถึงเหลนแล้วเห็นหลวงตาหลวงปู่หรือหลวงพ่ออย่างนี้ตัวเธอลองคิดว่าได้ทำความดีให้เป็นที่พึ่งของตนเองหรือยังถ้าไม่ทำ
โอกาสที่จะเสื่อมหรือไม่เจริญมีมากแต่ถ้าทำความดีโอกาสเจริญมั่นคงในชีวิตของนักบวชในพระพุทธศาสนาก็เจริญและมั่นคงความจริงก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรบอกแล้วว่าบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อเนี่ยมันได้เปรียบแล้วชาวบ้านไหนจะบางคนเนี่ยต้องกระเตงลูกจูงลูกไปขึ้นรถเมย์ฝนตกก็เปียกน่าสงสารทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวและยังมีน้ำใจมาทำบุญอุปถัมภ์เราอ่ะและเราควรจะทำยังไงเพราะฉะนั้นตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครูบาอาจารย์เขาจะให้ข้อคิดละตั้งใจรับข้อคิดนั้นไปอย่าเบื่อหน่ายอย่าขี้เกียจจงตั้งใจทำคุณความดีคือการศึกษาเล่าเรียนท่องบนด้วยหลักธรรมนำไปสู่ความสำเร็จคืออิทธิบาทธรรมฉันทะต้องมีใจรักเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวิริยะต้องภาคเพียรหาความรู้กระชับกระเฉงอย่าเป็นคนอืดอาดยืดหยาดท่านจำไว้นะถ้าท่านฝึกความอืดอาดยืดหยาดขี้เกียจมันก็จะไปอย่างเงี้ยตลอดชาติแต่ถ้าท่านฝึกเป็นคนที่เข้มแข็งกระชับกระเฉงขยันขันแข็งด้วยใจรักเรียนภาคเพียรหาความรู้ด้วยความสนใจเอาใจใส่จดจ่ออยู่ในบทเรียนในการศึกษาเล่าเรียนและวิมังสาพิจารณาเหตุสังเกตผลว่าที่หลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่พูดเนี่ยจริงไหมถ้าจริงก็ตั้งใจทำต่อแต่นี้ไปไอ้สิ่งที่มันไม่ดีในจิตสันดานเราทิ้งให้หมดมาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนชีวิตอนาคตในความเป็นพระภิกษุสามเณรของท่านก็จะเจริญภูมิธรรมของท่านก็จะสูงบุญบารมีก็จะแก่กล้าขึ้นบารมีเนี่ยไม่ใช่อยู่เฉยๆจะวิ่งมาหาเราหรอกท่านทั้งหลายเราต้องทำแต่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาทำอย่างเดียวตามที่หลวงตาบอกเจริญหมดไม่ว่าใครทั้งนั้นถ้าไม่ทำช่วยไม่ได้ตัวใครตัวมันที่หลวงตาบอกมาทั้งหมดเพื่อกระตุ้นเตือนเธอให้เห็นความสำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมะก็ได้เรียนมาแล้วแผนกบาลีเป็นตัวสำคัญยิ่งที่จะรักษาพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นการช่วยสืบบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญและมั่นคงดังที่หลวงตาหลวงปู่ได้พูดมาแล้วผู้ที่ตั้งใจกระทำอย่างนี้ย่อมเจริญเจริญทั้งทางธรรมคือภูมิธรรมภูมิปัญญาของตนและครึ่งธรรมครึ่งโลกคือตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ที่ทางการคณะสงฆ์เขาจะมอบถวายให้เป็นกำลังใจแก่ผู้ทำคุณความดีแต่ไม่ได้ให้เป็นหลงในลาภยศสักการะสรรเสริญสุขแต่ให้เป็นกำลังใจให้ท่านเข้าใจไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเผื่อท่านทั้งหลายได้ตั้งใจทำอย่างนี้ก็ชีวิตก็เจริญจำไว้นะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนภาคเพียรหาความรู้ด้วยใจรักด้วยความสนใจและจดจ่อในบทเรียนให้รู้จักมีความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้ท่านดูชาวต่างประเทศที่เขาเจริญเขามีอย่างเนี้ยครบเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมอย่างหนึ่งที่รวมอยู่ในข้อภาคเพียรหาความรู้เขาเรียกว่าอยากรู้อยากเห็นหมายถึงอยากรู้อยากเห็นอยากได้ความรู้ฝรั่งเขาเรียก eager to learn มีความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้
อยากรู้อยากเห็นในบทเรียนแล้วก็ในการปฏิบัตินี่เพราะฉะนั้นชาวต่างประเทศที่เขาเจริญแล้วหรือนานาอารยประเทศเนี่ยเขามีคุณสมบัติอย่างนี้ไม่เฉื่อยชาจนกลายเป็นเฉื่อยแฉะต้องกระฉับกระเฉงแต่ว่าไม่ใช่ว่าลนซะจนไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะคุ้มครองกิริยามารยาทของตนแต่ถ้าฝึกให้กระฉับกระเฉงมีความสำรวมเรียบร้อยในกิริยาวาจาก็ใช้ได้แล้วดีด้วยนี่หลวงตามาบอกนี่มาหลวงตานี่อีกเดือนหนึ่งก็86ละเฉื่อยชาไม่เป็นและไม่ชอบด้วยทำอะไรทำจริงนี่ก็เป็นนิสัยของหลวงตาเพราะฉะนั้นพวกเธอเนี่ยวัดอารมณ์ของตัวซะวัดนิสัยของตัวซะว่ายังเด็กหนุ่มหน้าใสๆเนี่ยขยันหรือขี้เกียจกี่เปอร์เซ็นต์ตัวเราเองนั่นทำให้ดีซะเอาอย่างนี้นะเอาละหลวงตาขอให้กำลังใจแก่เธอทั้งหลายที่ตั้งใจศึกษาเราเรียนนะด้วยให้พรสุดท้ายนี้หลวงพ่อหลวงตาหรือหลวงปู่ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พระภิกษุสามเณรทุกรูปที่จะมาเข้ารับการอบรมและอีกทั้งครูบาอาจารย์ผู้อุปถัมภ์บำรุงทุกท่านทั้งพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเจ้าคณะปกครองทั้งหลายขอจงเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบขอจงมีอายุมั่นขวัญยืนปราศจากทุกโศกโรคภัยนะให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีให้ได้เรียนหนังสือเก่งๆแล้วก็ให้จดจำบทเรียนให้เข้าใจบทเรียนสามารถนำไปสอบไล่สนามหลวงให้ได้ตามความประสงค์และขอจงถึงความสำเร็จในกิจการสำคัญของท่านทั้งหลายการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและถึงความสันติสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติถึงสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปทุกท่านเทอญ